สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ต่ายก็จะมาทำเตรียมปลาทูนะคะที่ซื้อมาแบบแช่แข็งยี่ห้อนี้นะคะที่อเมริกามีขายในโซนปลาแช่แข็งนะคะต่ายซื้อมาราคา4.99 เซนนะคะ6ตัวถือว่าถูกมากถ้าเทียบกับถ้าเราไปซื้อปลาทูนึ่งสำเร็จที่เขาขายแบบแช่แข็งนะคะ2ตัวน่าจะประมาณ3 เหรียญประมาณนี้ค่ะนี่6ตัวแค่ตีตั้ง5 เหรียญแล้วกันค่ะก็วิธีการทำก็ไม่ยากก็เดี๋ยวเรามาเตรียมปลาก่อนนะคะมีตายปล่อยให้มันละลายบ้างแล้วก็เราก็จะมาล้างควักไส้ออกแล้วก็เดี๋ยวจะไปแช่น้ำเกลือต่อนะคะค่ะเดี๋ยวตายจะสาธิตวิธีการเอาไส้พุงปลาออกนะคะตอนแรกก็คือเราแงะเหงือกตรงนี้ใช่ไหมคะจะเห็นไหมคะแล้วเราก็ใช้นิ้วนี่ดึงตรงนี้ออกมันขาดพวกมันจะติดตรงนี้แค่นิดเดียวค่ะขาดแล้วก็ดึงง่ายแล้วค่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็นิ้วเนี่ยจับที่เป็นเหงือกมันเนี่ยค่ะแล้วก็ดึงขยับถ้าเป็นปลาสดมันจะง่ายกว่านี้แต่ว่าพอดีตัวนี้มันเป็นแบบปลาแช่แข็งมาใช่ไหมคะก็ต้องขยับนิดนึงมันจะมีตรงด้านนี้อาจจะมีด้านนี้ติดด้านหัวหน่อยแล้วก็ให้นิ้วเงี้ยนะตรงที่เป็นด้านตรงเนี้ยมันนิ้วโป้งเงี้ยแล้วก็ดึงค่อยดึงนะฮะมันจะออกมาทั้งพวงเลยเนี่ยใช่ไหมฮะแค่นี้เองเรียบร้อยละก็เสียเวลาควักพุงปลาหน่อยนะฮะแต่เราก็ประหยัดค่าปลาทูไปเยอะๆแล้วก็ส่องดูทั้งหมดว่ามีอะไรไหมบางทีก็เจอไข่นะฮะอันนี้ไข่ในท้องนะค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมน้ำที่แช่ปลาทูกันนะคะซึ่งก็จะมีเกลือกับน้ำเปล่าเนี่ยฮะทีนี้เกลือใส่แค่ไหนก็คือใส่ค่อนข้างเยอะหน่อยอาจจะสักถ้วยนึงนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปพอท่วมปลานะคะแล้วเราก็คนนี่ปลาทูที่เตรียมไว้นะคะเราก็เอาลงไปแช่จริงๆต้องให้ถึงขนาดอันนี้ปลาทูลอยถ้าปลาทูลอยนี่คือมันเกลือเข้มข้นหน่อยนะคะก็แช่ไว้45-60 นาทีค่ะนี่ค่ะแช่เรียบร้อยนะคะพี่สายก็เอาก้นตะกร้ากดให้มันจมหน่อยนะคะอีก1 ชั่วโมงมาเจอกันค่ะค่ะเราก็มาถึงขั้นตอนการต้มปลาทูนะคะซึ่งที่ต่ายดูมาจากในเว็บหลายเว็บนะคะปลาทูนึ่งแม่กองจริงๆเขาใช้วิธีการต้มเลยไปค้นดูนี้วิธีการต้มคือต้มน้ำเปล่านะคะนี่คือตั้งน้ำเดือดแล้วนี่ปลาต่ายก็หักคอเรียบร้อยค่ะวางเรียงในซึ้งก็เอามาหย่อนไปเลยค่ะน้ำต้มนี้ปลามันจะลอยใช่ไหมคะต้องหาอะไรมาทับกันมันลอยก็เลยเอาซุ้ยอันหนึ่งมากันไว้ก็ต้มประมาณจนกว่าฟองที่เดือดเมื่อกี้มันจะกลับมาเดือดอีกรอบหรือว่าประมาณ5 นาทีนะคะนี่ค่ะทำง่ายแค่นี้เองเดี๋ยวรอดูอีกรอบตอนปลาทูเสร็จนะคะครบ5 นาทีนะคะหรือว่าประมาณอาจจะเร็วกว่า5 นาทีก็ได้นะคะเกิดว่าเริ่มเห็นน้ำเดือดอีกรอบนี่ก็คือเสร็จแล้วค่ะเราก็จะยกขึ้นมาไปล้างน้ำเย็นนะคะเพื่อลดอุณหภูมินะคะค่ะเราก็จะมาใช้น้ำเย็นฉีดล้างลดอุณหภูมินะคะเรียบร้อยค่ะนี้เราก็ผึ่งให้แห้งหน่อยนะคะเราค่อยเอาไปทำอาหารต่อเช่นไปทอดหรือไปทำ
ยำปลาทูหรือว่าจะไปทำอาหารอย่างอื่นก็ได้นะคะแค่นี้เองค่ะดูชัดๆนะคะหน้าตาปลาทูปลาทูนึ่งจริงๆคือปลาทูต้มค่ะสูตรแม่กองนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็เก็บในช่องแช่แข็งได้นานหลายเดือนนะคะเพราะว่าจะช่วยยืดอายุของเขาถ้าเกิดในเก็บในช่องตู้เย็นธรรมดาเนี่ยจะได้ไม่กี่วันนะคะต้องเก็บในช่องแช่แข็งนะคะเวลาเอามาทำอาหารก็คือก็ทำได้เลยปกตินะคะแค่นี้ค่ะง่ายไหมคะ